การนำผักลัดห่วมพิธีปลูกต้นไม้ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ44ปีในตอนเช้าของวันที่1มิถุนายน2024ที่โรงเรียนวัฒนธรรมสุนเผากองทัพได้จัดพิธีปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายน2024ครบรอบ44ปีเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านนางปานิยาทอตู้รองประธานประเทศพลโททองลอยศิริวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากลุ่มใหญ่การเมืองกองทัพพร้อมด้วยการนำคันสูงอีกหลายท่านในพิธีท่านพันเอกนางคำมีบทนารีหอมด้วยการโรงเรียนวัฒนธรรมสุนเผากองทัพได้ขึ้นรายงานจุดประสงค์ซึ่งท่านได้กล่าวว่าภาครัฐบาลได้กำหนดเอาวันที่1มิถุนายนของทุกๆปีเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งตรงกับวันเด็กน้อยสากลเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่ทั่วสังคมเห็นได้ความสำคัญของป่าไม้การปกป้องรักษาและพัฒนาและการนำไส้ป่าป่าไม้ตามทิศพัฒนาเติบโตสีเขียวและยืนยงโดยเฉพาะโรงเรียนวัฒนธรรมสุนเผากองทัพแห่งนี้ได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวมีอากาศบริสุทธิ์สดชื่นพร้อมทั้งบรรลุเป้าหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลก็คือกระทรวงป้องกันประเทศในการยกระดับการปกคลุมของป่าไม้เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติพร้อมนิทานรองประธานประเทศได้มีคำโอลมเฮียกห้องให้ทุกภาคส่วนพร้อมกันยกสูงน้ำใจรับผิดชอบในการปลูกปกปักรักษาเพื่อให้บรรดาต้นไม้ที่ปลูกไว้ในวันนี้เป็นป่าที่เขียวงามในตัวเมืองเพิ่มความสีเขียวให้นครหลวงเวียงจันทน์และมีคุณประโยชน์ในต่อหน้าสำหรับต้นไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้ประกอบมีต้นไม้กินมากและต้นไม้ประดับรวมทั้งหมด287ต้น